พระราชวังทรอปกปิกเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า3ศตวรรษสร้างโดยจักรพรรดิเมเมตผู้พิชิตหลังจากที่ยึดครองคอนสแตนติโนเปิลในปีคริสต์ศักราช1453ได้ไม่นานนักและทรงประทับอยู่ที่นี่จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในปี1481สุลต่านองค์ต่อๆมาได้ถือธรรมเนียมประทับที่นี่กันตลอดมาจนถึงศตวรรษที่19ครับปัจจุบันพระราชวังทรอปกปิกกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่าอาทิเพชร96กรัตกริดทองประดับมรกตเครื่องลายครามจากจีนยกมรกตทับทิมและเครื่องทรงของสุลต่านโอเคมากกาแฟอร่อยมากครับพี่เอกครับโอเคมากเชิญฮะเราจะเริ่มที่สวยตรงนี้เป็นร้านกาแฟร้านเดียวที่อยู่ในพระราชวังที่600กว่าปีเนี่ยเหมือนขนมเปี๊ยะเลยฮะเหมือนโอ้แป้งน่ากินมากข้างในสอดไส้มื้อพิเศษสำหรับแขก VIP ของผมวันนี้จะถูกใจคุณนิรุธหรือไม่ช่วงหน้าติดตามชมนะครับ